าทีที่ขานเวลาก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในเพจรถเมย์ไทยแฟนคลับเขาก็ออกมาโพสต์หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนมาอย่างหนาหูว่าเอ๊ะทำไมช่วงหลังรถเมย์มันหายไปบนท้องถนนเยอะโดยเฉพาะช่วงหลังสองทุ่มนานๆมาทีแล้วก็พอนานๆมาทีแล้วก็แน่นปึกเลยแทบจะขึ้นไม่ได้ยิ่งวันฝนตกยิ่งเดือดร้อนนะฮะแล้วถ้าหากว่าเราก็รู้ว่าพนักงานห้างเนี่ยสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มเพิ่งเลิกใช่ไหมฮะก็ต้องมายืนคอยรถเมย์กันโดยเฉพาะในจุดที่มีรถเมย์ผ่านมากมายหลายสายหรือว่าตรงบริเวณนั้นที่มีห้างสรรพสินค้าหลายต่อหลายห้างเนี่ยก็ปรากฏว่าคนนั้นจะลำบากมากเพราะรถเมย์จะเริ่มหายไปจากท้องถนนตั้งแต่ประมาณสักสองทุ่มเรื่องนี้ก็ได้รับการร้องเรียนมานะครับประมาณว่ารถเมย์หายไปไหนหมดอย่าให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกันลงมาดูลองมาใช้บริการรถเมย์กลับบ้านอย่างประชาชนดูจะได้รู้ถึงความทุกข์ความลำบากของประชาชนผู้ใช้บริการรถมาเต็มขึ้นไม่ได้วันไหนฝนตกลำบากสุดๆนะและรถเมย์บางเส้นทางขอสมกเคยมีวิ่งกะสว่างก็คือวิ่งกันถึงเช้ามืดนะฮะพอขนส่งให้เอกชนมาเดินรถแทนกะสว่างหายไปก็มีนะฮะเพจรถเมย์ไทยแฟนคลับก็เลยขอส่งเสียงสะท้อนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลแล้วก็ผู้มีอำนาจว่าช่วยหน่อยเถอะนะครับเพราะถ้าหากว่าเขาเลิกงานกลางค่ำกลางคืนแล้วก็ไม่มีรถเมล์กลับบ้านจะไปนั่งรถแท็กซี่ทุกวี่ทุกวันก็โอ้โหก็ใช่ที่นะฮะค่ารถมันก็แพงเงินเดือนก็ไม่ได้มากมายอะไรเรื่องนี้นะท่านผู้ชมครับทางนายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทยคุณพิเชษเจียมบุรเศษบอกว่าทางสมาคมขอเป็นตัวแทนในการกล่าวขอโทษประชาชนผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการรถโดยสารในชีวิตประจำวันว่าผู้ประกอบการรถโดยสารจะพยายามยืนหยัดเคียงข้างการให้บริการให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถบริการได้โดยระหว่างที่ยังไม่มีทางออกในการแบกรับต้นทุนนี้อาจต้องส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับผลกระทบในความไม่สะดวกของการใช้บริการนะครับเนื่องจากผู้ประกอบการต้องลดเที่ยววิ่งลงและทยอยหยุดการให้บริการในบางเส้นทางซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายที่อาจจะต้องปิดกิจการถาวรในที่สุดดีนะฮะด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วเขาก็เปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าจากค่าโดยสารเมื่อปี62นะฮะราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละประมาณ27บาทจนถึงตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ34บาทเพิ่มขึ้นลิตรละประมาณ7บาทผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้นเที่ยวละประมาณ 1,400 บาทเฉลี่ยวิ่งวันละ50เที่ยวต้องแบกภาระเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 70,000 บาทต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆก็ทยอยปรับตัวสูงขึ้นนี่นะฮะแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็สรุปว่าก็จะพยายามขอให้ภาครัฐพิจารณาแนวทางช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งอัตราโครงสร้างค่าโดยสารนี่นะฮะในขณะที่คุณกิติการจอมดวงจารุวรพลคุณผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.ก็แถลงข่าวนะครับเรื่องประชาชนผู้ใช้บริการร้องเรียนรถเมล์หลังสองทุ่มหายไปไหนหมดก็เขาก็ยืนยันนะครับว่าหลังจากเวลา2ทุ่มยังมีรถเมย์ให้บริการทั้ง8เขตเดินรถแต่อาจจะมีการขาดระยะบ้างนะฮะเรามองว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นมาเนี่ยกระทบกับต้นทุนการบริหารจัดการเดินรถแต่จะไม่มีผลหรือจะไม่ส่งผลต่อการปรับความถี่รถอย่างแน่นอนยังไงความถี่รถหรือว่าการให้บริการประชาชนเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมก็ให้เป็นนโยบายหลักอยู่แล้วครับว่าให้ปรับสล็อตของการเดินรถหรือการปล่อยรถเนี่ยให้เหมาะสมและเพียงพอกับประชาชนในแต่ละช่วงเวลา OT เนี่ยผสมคอเราจ่ายมาโดยตลอดนะเราไม่มีครั้งไหนที่เราไม่จ่ายนะครับแล้วตัว OT เนี่ยเราจ่ายตามชั่วโมงที่ทำงานจริงด้วยนะครับตามหลักก็คือวิ่ง8ชั่วโมงเต็มที่ก็ไม่ควรเกิน10หรือว่า12ชั่วโมงตามเหตุผลและความจำเป็นนะครับ OT เราจ่ายแน่นอนครับเราจ่ายมาโดยตลอดช่วงเวลาใดที่ประชาชนเนี่ยมีความต้องการในการใช้รถโดยสารประจำทางเยอะที่สุดช่วงเวลาใดที่ประชาชนจะต้องเดินทางกลับไปสู่บ้านให้มีความปลอดภัยมากที่สุดทางขสมก.เราเองเนี่ยข
ขอเวลาสักประมาณ2อาทิตย์นะครับเพื่อในการปรับแผนการเดินรถทั้งหมดให้มีความเหมาะสมนะครับทางนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชนเป็นหลักครับเรามองว่านะครับนี่นะฮะเขาก็บอกนะครับว่าหลังจากที่โควิดเริ่มคลี่คลายมีการเปิดประเทศคนก็หันมาใช้รถเมล์มากขึ้นเฉลี่ย 6-7 แสนคนต่อวันก็คิดเป็นประมาณสัก 20% นะฮะตอนนี้ขสมก.อยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนแล้วก็ดำเนินการเกลี่ยจำนวนรถให้เหมาะสมกับผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางบางเส้นทางที่มีจำนวนผู้โดยสารเยอะและรถเมล์ขาดอาจต้องเกลี่ยจากเส้นทางอื่นที่มีรถเยอะนะฮะแต่คนใช้น้อยมาแทนซึ่งการเกลี่ยจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งต้องไม่เกิดผลกระทบทั้ง2จุดก็ที่สุดแล้วขอเวลา15วันสำรวจและจัดทำแผนงานเกลี่ยรถกับจำนวนผู้ใช้บริการให้สอดคล้องกันนะครับหลังจากนั้นก็จะทำแผนเสนอบอร์ดขสมก.ปรับเส้นทางคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน1เดือนก็จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับตอนนี้ขสมก.มีรถอยู่ประมาณ 2,885 คันเป็นรถที่วิ่งให้บริการ 95% อีก 5% เป็นรถสำรองสำหรับฉุกเฉินทำให้เหลือจำนวนรถที่วิ่งให้บริการทั้งสิ้นประมาณ 2,700 คันใน108เส้นทางในขณะที่จำนวนพนักงานขสมก.ยังขาดอยู่700คนทำให้มีจำนวนรถและจำนวนพนักงานไม่เพียงพอนะฮะอันนี้ก็คือสาเหตุของปัญหาใช่รถเขาก็ขาดพนักงานเขาก็ขาดด้วยนะก็แสดงว่าหลัง 2 ทุ่มเนี่ยรถยังมีแต่น้อยลงใช่ไหมจะคือฟังดูแล้วเนี่ยเราประชาชนคนรอรถหลัง2ทุ่มเนี่ยต้องรอไปอีกประมาณสักเดือนนึงเพราะเขาบอกว่าเขาจะเกลี่ยจากเส้นทางที่รถเยอะแต่คนน้อยเนี่ยมาอยู่ในเส้นทางที่คนเยอะแต่ว่าพอเกลี่ยแล้วเนี่ยต้องทำแผนนี้ส่งขสมก.ก่อนก็ใช้เวลาประมาณสักเดือนนึงก็คือทุกวันเนี่ยมีรถแต่ว่าวิ่งน้อยลงน้อยคันลงวิ่งน้อยคันต้องรอนานใช่ไหมรู้สึกว่ารถวิ่งตลอดคืนยังมีอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจหลังๆอย่างที่เขาลองเรียนในเพจแต่ตอนที่โควิดผมจำได้ว่ารถวิ่งตลอดคืนน่ะไม่มีเขายกเลิกนะใช่รถยกเลิกตั้งแต่ตอนที่มีเคอร์ฟิวตอนนู้นเลยใช่ใช่ใช่รถวิ่งตลอดคืนน่ะผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใช้บริการรถวิ่งตลอดคืนนะโอ้ยตอนนู้นเลยตอนจัดรายการวิทยุเลิกเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยใช้บริการคือนั่งรถวิ่งตลอดคืนเนี่ยทุกคืนเลยพวกวิ่งตลอดคืนเนี่ยส่วนมากผ่านน้ำหลวงกับอนุสาวรีย์ใช่ใช่พวกวิ่งตลอดคืนก็จะผ่านจุดสำคัญเนี่ยต้องมีแน่นะนี่ก็เป็นความจริงนะครับว่ารอนานเพราะว่าน้ำมันมันแพงนะน้ำมันแพงแล้วก็หลายท่านก็คงจะทราบแล้วนะครับเราท็อปนิวก็เตือนมาเสมอเวลาที่น้ำมันจะขึ้นราคาหรือว่าจะลดราคาเนี่ยเราก็จะบอกพรุ่งนี้จะขึ้นราคานะท่านผู้ชมฮะจะขึ้นกลุ่มดีเซลเนี่ยก็ลิตรละ1บาทนะครับเบนซินก็60สตางค์นะก็แจ้งให้ทราบนี่ฮะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ฉะนั้นวันนี้ก็ค่ำคืนนี้ยังทันนะฮะดีเซลก็จะไปที่34บาท94สตางค์ฮะใช่ขึ้นอีก1บาทครับก็แสดงว่าพรุ่งนี้ทั้งดีเซล1บาทเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ก็ขึ้นเหมือนกันนี่เห็นไหม E20 นะฮะผมเนี่ยใช้ E20 เป็น44บาท4สตางค์ฮะโอ้44บาท4สตางค์นะฮะเบนซินขึ้น60นะฮะวันนี้ยังพอมีเวลาก็ไปเติมกันนะฮะถ้าเกิดท่านดูเราอยู่ในขณะที่ยังไม่ถึงบ้านนะฮะหรือถ้าเกิดบ้านมีปั๊มอยู่ปากซอยก็ขับไปเติมเลยฮะขับไปเติมเลยนะครับทุ่นไปเยอะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันเพราะว่ากระทรวงการคลังนะครับกำลังจะออกแพ็กเกจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับ เป็นแพ็กเกจใหม่แต่จะช่วยอยู่2กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วก็เรื่องของพลังงานเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราฟังเสียงคนใช้รถเมล์ปิดท้ายชนิดหนึ่งในช่วงนี้นะฮะ6ค่ะรอนานไหมคะก็แล้วแต่บางช่วงค่ะหลังจาก2ทุ่มประเด็นว่าคนรอนานอะไรอย่างเงี้ยมันรอนานไหม
เคยก็บางทีก็เคยรอนานๆค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีแอปพลิเคชัน Via Bus อ่ะค่ะก็จะดูในนั้นทีก็ถ้าเกิดว่า16แบบอีกนานหรือว่าแบบเราไม่เห็นในแอปเลยก็อาจจะขึ้นสายอื่นที่ใกล้เคียงแล้วเราก็ไปเดินต่อเอาอะค่ะจากที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอะไรจากการขึ้นบริการรถเมล์ของสมก.บ้างตอนนี้ก็พูดถึงก็ยังนะคะอยากมีคำแนะนำหรือปรับปรุงให้ทางขสมก.ปรับปรุงด้านไหนบ้างไหมคะถ้าเป็นรถเมล์ร้อนที่เป็นแบบรถแดงอะค่ะอันนี้ก็อาจจะแบบเหมือนเรื่องสภาพรถประมาณนี้นิดนึงอะค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็บางคันก็จะมี GPS แต่ว่าบางคันก็ไม่แน่ใจว่ามันแบบไม่ขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเหมือนกับเราดูใน GPS อะมันไม่มีรถแต่ว่าเอาอยู่รถมาคือบางครั้งอะเราเดินไปขึ้นอีกป้ายนึงเพื่อที่จะได้แบบมีรถเมล์เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรายังไม่ทันเดินถึงอีกป้ายนึงเลยปรากฏว่ารถที่เรารอตอนแรกอะมันมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นค่ะยายเขาก็ปรับปรุงอะไรบ้างก็อาจจะ